สวัสดีครับผมวันนี้เช้าวันที่20ของกรกฎาคม2558วันนี้อยู่ที่เลอยู่นะครับกำลังจะเดินทางไปปลาของเลกฮะก็คือทะเลน้ำเค็มอยู่ทะเลสาบน้ำเค็มนะฮะสูงที่สุดในโลกนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางก็น่าจะประมาณสัก3ชั่วโมงวะถึงวะ3-4ชั่วโมงนะครับผม100กว่ากิโลเมตรแต่เห็นพูดกันว่าทางค่อนข้างดีนะฮะเดี๋ยวก็ลองดูนะฮะความสูงที่ระดับ 5,000 กว่าเมตรอ่ะคุณหมูจะเป็นยังไงก็ลองดูกินยาเรียบร้อยแล้วสุดท้ายครับเฮ้ยยาจริงๆไม่เคยใช้ตัวช่วยจริงจริงแล้วเจ้าวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสนะฮะไอวัด AS ที่เราไม่ได้มาเนาะวัด AS ก็ออกวัด AS อากาศค่อนข้างแจ่มใสวันนี้นะฮะก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดนะจะได้ถ่ายรูปสวยๆนะไปฝากนะฮะเมื่อวานพลาดเยอะโอ้ยไม่ได้มาตอนนี้อยู่ที่เลกันอยู่นะฮะอากาศก็น่าจะอยู่ประมาณสัก20หน่อยๆนะฮะก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่เมื่อวานโหดมากเจอทั้งร้อนทั้งหนาวมีทั้งหิมะนะฮะยอมรับเลยวันนี้อ่ะดูสภาพบรรยากาศของเลก่อนนะฮะเช้านี้สถานีเวลา9โมงนอกนี่ผลไม้เยอะแยะไปออกมาเลยเราไม่ได้